บนโลกนี้มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ใช่แค่หอไอเฟลเทพีเสรีภาพหรือพีระมิดโบราณวันนี้ผมจะพามาชมสิ่งก่อสร้างเจ๋งๆในยุคปัจจุบันนี้ที่พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าจินตนาการของมนุษย์มันไร้ขอบเขตแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหนึ่งวงแหวนแห่งชีวิตตั้งอยู่ประเทศจีนตึกที่มีลักษณะเหมือนวงแหวนนี้มีจำนวนชั้นทั้งหมด56ชั้นและมีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้นบนสุดโดยตึกนี้ถูกตั้งชื่อว่าวงแหวนแห่งชีวิตในตอนกลางคืนตึกนี้จะสวยงามมากเนื่องจากมีการประดับไฟหลากสีมากกว่า 10,000 ดวงนั่นเอง 2. ประตูใหญ่แห่งพาราดอนภาพตั้งอยู่ฝรั่งเศสเป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่บนย่านลาเดฟองส่วนมากมักจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าอาชลาเดฟองโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นประตูชายฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่20โดยมีความกว้างถึง108เมตรสูง110เมตรและลึก112เมตรแถมพื้นผิวภายนอกยังเป็นกระจกหนา5เซนติเมตรที่ช่วยป้องกันความเสียหายและต้านทานแรงลมได้นะครับ3. หอดูดาวอาเลซีโบตั้งอยู่ในเปอร์โตริโกเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่นี่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง305เมตรถือเป็นกล้องโทรทัศน์เดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมาซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเคอร์เนลร่วมกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์ดาราศาสตร์และชั้นบรรยากาศไอโอโนเฟสแห่งชาตินั่นเอง 4. ชิงช้าสวรรค์ไลแกนตั้งอยู่ประเทศจีนนี่คือชิงช้าสวรรค์แบบไม่มีแกนกลางต่างจากที่เราเคยเห็นมาซึ่งมันมีความสูงเท่ากับตึก48ชั้นแถมมี Wi-Fi เอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปและแชร์ลงบนโซเชียลตอนนั้นอีกด้วยนะครับ5. เขื่อนวิดาลูตั้งอยู่ในประเทศโรมาเนียนี่คือเขื่อนที่ทำให้คุณเสียวสันหลังวาบเมื่อคุณมองลงไปอย่างพื้นที่ด้านล่างแถมมันยังเป็นสถานที่ท้าความตายด้วยการใช้กระโดดปันจี้จัมป์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยเห็นแล้วผมยังหวาดเสียวแทนเลยครับเดอะชาร์ตตั้งอยู่ประเทศอังกฤษตึกสูงละฟ้าขนาด72ชั้นที่เป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์และสำนักงานมากมายโดยชั้นบนสุดของตึกแห่งนี้ถือเป็นหอสังเกตการณ์ที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักรซึ่งทำให้คุณเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วลอนดอนได้สบายเลยนะครับเจ็ดคันกั้นน้ำทะเลตั้งอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นคันกั้นน้ำแห่งเดียวของโลกที่สามารถเปิดและปิดประตูเข้าออกได้เพื่อเปิดทางให้รถบรรทุกสินค้า
สามารถเข้าไปที่ท่าเรือในรอตเตอร์ดัมซึ่งถือว่านี่คือเครื่องจักรบนแม่น้ำที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมานั่นเองแปดเขื่อนฮูเวอร์ตั้งอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากเป็นเขื่อนแล้วมันยังเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกด้วยและเนื่องจากเขื่อนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากลาสเวกัสจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมเขื่อนยักษ์แห่งนี้เพราะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียคาซาไทยตั้งอยู่ในประเทศคาซัคสถานนี่คือการค้าขนาดใหญ่ในเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับเมืองแห่งนี้นอกจากนั้นมันยังถือเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทเต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยสิบสะพานแก้วตั้งอยู่ในประเทศจีนสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานโดยมีความยาวถึง 1,410 ฟุตกว้าง20ฟุตและมีความสูงเหนือหุบเขากว่า 1,000 ฟุตโดยในระหว่างการก่อสร้างได้มีการโชว์ความแข็งแรงของสะพานแห่งนี้ด้วยการใช้ค้อนหนัก11ปอนด์ทุบโชว์รวมถึงการนั่งบนรถที่มีน้ำหนักมากอีกด้วยแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับ10สิ่งก่อสร้างจริงๆในยุคปัจจุบันและชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ